สำหรับการผลิตสโกรเนี่ยนะเกือบทั้งหมดเลยครับเกือบทั้งหมดอะเป็นแบบเฮอร์เมติกไทป์ก็คือซีลสนิทนะครับแล้วก็ลักษณะของส่วนประกอบภายในของมันเนี่ยก็ดูตามรูปที่4.26นะครับคอมเพรสเซอร์แบบนี้เนี่ยมันมีข้อดีนะครับเหนือกว่าแบบลูกสูบที่มีขนาดพอๆกันนะครับในการใช้งานลักษณะที่เป็นระบบทำความเย็นสำหรับการปรับอากาศหรือว่าแอร์นะครับแล้วก็เลยเป็นการกระตุ้นอ่ะส่งเสริมอ่ะนะครับให้มีการลงทุนในการสร้างโรงงานผลิตนะครับแล้วก็เรียกว่ามีเป็นแล้วก็มีการสร้างแบบเป็นล้านเครื่องอ่ะนะครับทั่วโลกนะครับโอเคก็คือเขาบอกว่าแบบสโครเนี่ยมันเหมาะกับการเอาไปใช้ในแอร์นะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับการใช้คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเออเนี่ยเขาก็สร้างคอมเพรสเซอร์แอร์ออกคอมเพรสเซอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศอ่ะเป็นแบบสโครเนี่ยนะเป็นแบบโอ้หลายล้านเครื่องเลยทั่วโลกนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะที่เขาบอกว่าเป็นทรงทั่วๆไปคัตเวย์ก็คือเหมือนกับผ่าให้ดูนะผ่าเครื่องให้ดูว่าไส้ในเป็นยังไงมีมอเตอร์ครับนะแล้วก็ท่อดูดท่อส่งนะครับนี่เป็นแบริ่งนะครับเป็นตัวเฮาสิ่งสำหรับติดตั้งแบริ่งนะเพลาก็เดินตามแนวกลางนี่นะครับแล้วมีแบริ่งด้านล่างอยู่ข้างล่างนี้นะครับสโครลอยู่นี่นะถ้ามองข้างบนก็ถ้ามองท็อปวิวลงมาเนี่ยไอ้ลูกเนี้ยมันก็คือหน้าตาอย่างนี้แหละนะซ้อนกันอยู่ในนี้นะมีวงไอ้ตัวสโครลสองอันเนี่ยอยู่ในนี้แหละนะครับอยู่ตรงนี้แหละแล้วตัวหนึ่งนิ่งตัวหนึ่งก็หมุนรอบแล้วก็ถ้าไปดูในแอนิเมชันเนี่ยเราจะเห็นว่าวาล์วด้านส่งออกนี่ก็จะเป็นแบบมันมีทั้งวาล์วแบบยกก็มีนะครับยกเป็นวงแหวนอ่ะแบบที่เราดูเมื่อชนิดก่อนๆหน้านี้ก็มีนะครับหรือว่าเป็นแบบลิ้นที่แบบกระดกเปิดแล้วก็ปิดลงมานะครับนะมีช่องทางออกก็มีลิ้นแบบกระดกเปิดได้อะไรเงี้ยนะครับก็มีหลายแบบนะแล้วแต่เขาจะออกแบบนะครับแล้วก็ไอ้น้ำยาจริงๆเนี่ยมันก็จะฟุ้งๆอยู่ในนี้เหมือนกันนะคือทำหน้าที่หล่อเย็นมอเตอร์ไปด้วยนะครับก่อนที่มันจะถูกดูดเข้าแล้วก็อัดอยู่ในสโครนี่แล้วก็วิ่งออกนะครับวิ่งออกไปตรงหัวข้างบนเนี้ยนะครับตรงเฮดเดอร์ข้างบนเนี้ยนะครับเนาะถ้าไปดูในวิดีโอนี่ตรงนี้มีแบบโอ้โหมีสารพัดลูกเล่นเลยจะถ้าความดันมันสูงเกินมันก็มีพอร์ตที่มันวิ่งกลับลงมาข้างล่างก็มีอะไรนี่มีหลายแบบนะครับหรือว่าถ้าแรงดันมันสูงเกินก็จะมีพอร์ตมีรีลีฟวาล์วให้มันพ่นลงมาพ่นออกมาเก็บไว้บนนี้ก็มีเหมือนกันจะได้วิ่งออกไปเลยอย่างเงี้ยไม่ทําให้ตัวนี้มันโอเวอร์ฮีทอะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปดูคลิปที่แนะนําด้วยนะครับโอเคจบเรื่องหน้านี้นะครับ